สวัสดีค่ะสิริการวิเศษสุวรรณภูมินักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech ค่ะวันนี้จะมาเป็นตัวแทนเพื่อบอกเล่าถึงบทบาทของ M-Tech กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy นั้นนะคะก็เป็นหนึ่งใน3เสาหลักของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความสำคัญอย่างไรอยากให้ท่านลองพิจารณาการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะว่าได้ยึดโยงอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเส้นตรงนั่นคือเริ่มต้นด้วยการผลิตมีการนำไปใช้ประโยชน์และสุดท้ายก็นำไปทิ้งสิ่งนี้เองค่ะส่งผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างที่เราเห็นกันได้โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นการหลุดรอดของของเสียและสารอันตรายออกสู่สิ่งแวดล้อมและโอกาสที่พวกเราจะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดในอนาคตอันไกลค่ะด้วยสาเหตุเหล่านี้นะคะทำให้ทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญที่จะปรับเปลี่ยนจากแนวทางเศรษฐกิจเส้นตรงไปสู่แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยยึดอยู่บนหลักการของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้น้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการรักษาและคงคุณค่าของทรัพยากรในระบบให้ได้ยาวนานที่สุดเพื่อที่จะลดการปลดปล่อยของเสียออกจากระบบให้น้อยที่สุดด้วยค่ะและ M-Tech เองนะคะก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะร่วมมือกับพันธมิตรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยยึดหลักการใน6มิติที่เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะบทบาทของ M-Tech นะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีอยู่ด้วยกันใน6ด้านหลักๆนะคะด้านแรกเราเน้นสร้างความรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะในด้านที่2นะคะเราได้สร้างปัจจัยเกื้อหนุนและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะนอกจากนี้นะคะ M-Tech ยังได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศด้วยค่ะแล้วเราเองนะคะก็ยังได้มีการผลักดันให้นำเอาข้อมูลและข้อเท็จจริงและองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ไปกำหนดนโยบายทั้งในประเทศแล้วก็ในระดับภูมิภาคด้วยค่ะส่วนในประเด็นที่6นะคะที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นก็คือการดำเนินวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างโซลูชันรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งในปัจจุบันเราได้ดำเนินการทั้งในขั้นตอนของการออกแบบที่ต้นทางนะคะในขั้นตอนกระบวนการการผลิตรวมไปถึงการนำเอาวัสดุและทรัพยากรหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะและตัวอย่างของการดำเนินงานและโครงการที่ผ่านมาของ M-Tech ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะในปีที่แล้วเราได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้เชี่ยวชาญจาก Linköping University ประเทศสวีเดนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของโลกในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตามหลักคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะและต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ค่ะเราก็ได้ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในการจัดตั้งโครงการเพื่อพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการได้นำการออกแบบไปใช้ในการสร้างโซลูชันใหม่ๆเพื่อรองรับเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะนอกจากนี้นะคะ M-Tech ก็ยังมีโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมาพัฒนาเป็นวัสดุมวลเบาสังเคราะห์สำหรับการผลิตผนังสำเร็จรูปค่ะแล้วเราก็ได้พัฒนาโปรแกรมนะคะเพื่อการเรียนรู้ค่าการหมุนเวียนของวัสดุในงานก่อสร้างด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะนำเอาเศษอลูมิเนียมกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ในปริมาณที่สูงขึ้นค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจของ M-Tech ในการเป็นพันธมิตรร่วมดำเนินการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะและหากท่านสนใจที่จะร่วมเดินทางบนเส้นทางนี้ไปพร้อมกับเราสามารถติดต่อมาได้ดังรายละเอียดที่แสดงอยู่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ